สวัสดีครับไปเที่ยวมีเรื่องกันที่นครวัดยกที่3ครั้งนี้เป็นการไปลองเที่ยวแบบมีส่วนร่วมจนเกือบถูกจับที่นครวัดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเป็นไงครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่พาไปนครวัดมาแล้ว3ตอนนะครับครั้งนี้ถือเป็นตอนที่4แต่ผมนับเป็นยกที่3คือเป็นการไปครั้งที่3คราวนี้จะเติมเต็มต่อพร้อมกับเติมครั้งที่3นะครับ2545การไปครั้งนี้เนี่ยผมไปเพราะทางททนครศรีธรรมราชนะครับขอให้ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งผมร่วมสร้างเนี่ยช่วยทำงานวิจัยสักชิ้นหนึ่งที่จะมีความหมายและคุณค่ากับเมืองนครก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่คีรีวงศ์และกรุงชิงผมก็เลยปฏิเสธไม่ได้มาชวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รุ่นนั้นมาร่วมกันทำโครงการนี้นะครับทำการศึกษาอย่างละเอียดยิบเลยของคีรีวงศ์และกรุงชิงเมื่อทำเสร็จเนี่ยอาจารย์ทุกคนบอกว่าเงินค่าตอบแทนเราไม่เอาแต่คุณหมอต้องพาเที่ยวเอาเงินนั้นแหละไปเที่ยวคือค่าวิจัยมันมีใช่ไหมครับแต่ทุกคนบอกไม่เอาแต่หมอต้องพาเที่ยวแล้วทุกคนบอกจะไปนครวัดผมบอกงั้นผมจะพาเที่ยวแบบที่เรียกว่าเที่ยวแบบมีส่วนร่วมนะผมจะทำโปรแกรมและประสานคุณชวนชัยที่เป็นมัคคุเทศก์คราวที่แล้วช่วยแนะนำมัคคุเทศก์ให้เราเพราะคุณชวนชัยตอบว่าวันนั้นที่เราไปไม่ว่างคุณชวนชัยก็แนะนำรุ่นน้องนะครับให้มานำเราแล้วผมก็ออกแบบคราวนี้เนี่ยครับออกแบบโปรแกรมแบบปรับจากโปรแกรมคราวที่1ที่ไปแบบรวดสองวันครั้งที่2เนี่ยมีเวลา3วันมีลิสต์เต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้วันละ15แห่งแล้วสุดท้ายเราก็ไปกันเกือบได้นะครับคราวนี้เนี่ยผมเลือกที่สำคัญและจำเป็นและไฮไลท์ไว้ชัดเจนว่าอันนี้ต้องไปอันนี้ถ้าหมดแรงก็ไม่ไปนะเป็นการไปครั้งที่3แบบรู้แหละเริ่มเข้าใจครั้งแรกๆไปแบบอ่านหนังสือแล้วมึนไม่เข้าใจครั้งที่2ก็ไปสำรวจมากขึ้นครั้งที่3แบบรู้แล้วว่าอันไหนจะต้องไปเช่นวันนี้จะต้องเที่ยวที่นี่วันนี้จะต้องเที่ยวที่นี่อันนี้ห้ามขาดนะครับแล้วก็ฐานะที่ไปเองและอ่านหนังสือก็พร้อมที่จะพาเที่ยวได้เองแล้วนะครับงั้นการไปครั้งนี้เนี่ยไปแบบที่ผมจั่วหัวนะครับว่าจัดการท่องเที่ยวไปเป็นส่วนร่วมก็คือทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะไม่มีใครเป็นผู้จัดการแล้วช่วยกันแบ่งกันรับผิดชอบเรื่องอาหารเรื่องการกินเรื่องการเดินทางเรื่องเวลานะครับว่าจะทดลองเที่ยวแบบไม่มีหัวหน้าแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วค่าใช้จ่ายก็ดูแลกันเองถ้าเหลือก็เอาไปทำประโยชน์นะครับถ้าไม่เหลือไม่พอก็จ่ายเพิ่มแล้วไม่มีใครรับผิดชอบนะครับอันที่สองก็คือว่าไปถูกจับเรื่องไปถูกจับเดี๋ยวให้เล่าแล้วกันท่านติดตามแล้วกันทำไมไปถูกจับนะครับเอาว่าการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับพอได้ออกแบบกันอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้ครอบคลุมเอาว่านครธมและนครวัดเนี่ยไม่ขาดแล้วก็ปราสาทพื้นที่ทั้งหลายในบริเวณที่ถูกกล่าวถึงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นไปเชิงใช้คำว่าเป็นเชิงพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าจะไปไล่แบบยุคสมัยเนี่ยมันไม่ไหวมันต้องวกไปวกมานะครับท่านผู้ฟังอาจจะลองอยากจะรู้นะว่ายุคสมัยของพื้นที่ในพระนครหลวงเนี่ยเป็นยังไงผมจะบรีฟสั้นๆนะครับหลังจากไปมา5ครั้งอ่านหนังสือมาหลายครั้งหลายฉบับเนี่ยเอาสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับในพื้นที่นครวัดเนี่ยนะครับที่เราไปกันเนี่ยก็จะมีบริบทเชิงพื้นที่เนี่ยผมใช้คำว่ามีอยู่สักประมาณ8จังหวะผมขออนุญาตใช้ว่ามี8จังหวะแล้วกันนะครับจังหวะที่1เนี่ยเป็นจังหวะแรกสุดเลยที่ว่ากันว่าชัยวรมันที่2ชัยวรมันที่2เมื่อพ.ศ. 1300กว่าๆพระเจ้าชัยวรมันที่2เนี่ยท่านประกาศเอกราชจากชวาเขาว่ากันที่นี่เดิมชวามาครองแล้วท่านประกาศเอกราชจากชวาแล้วท่านก็มาตั้งฐานอยู่ที่พนมกุเลนฟังนี้ก่อนนะพนมกุเลนนะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเสียมเรียบหลังจากนั้นมาเนี่ยแล้วก็เรียกกันว่ามาเห็นทรวรมันนะมาเห็นทรบรรพตอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นมาเนี่ยเข้าสู่ยุคที่2เพราะตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่บนเขาเกินไปน้ำท่าไม่สมบูรณ์การเกษตรไม่ได้ระยะที่2เนี่ยก็เลย
ขยับขยื่นมานะโดยพระเจ้าอินทรวรมันเนี่ยนะครับราวๆ1400นะครับราว1400เนี่ยท่านย้ายมาตั้งเมืองที่เรียกร่อรวยหรือหาริราไรนะครับซึ่งมีปราสาทสำคัญอยู่3องค์ก็คือพระโคโลเลยแล้วก็บากองนั่นคือจุดที่2จากนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่นี่มาก็ว่ากันว่ามันใกล้น้ำไปมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับเฟสที่3เนี่ยเกิดการย้ายมาตามที่ผมเล่าคราวที่แล้วก็คือมาที่บาเข็งนะครับคือโดยพระเจ้ายโสวรมันหรือมาตั้งยโสธรปุระนะครับก็นั่นคือยุคที่3ตอนนี้แหละครับเริ่มตั้งพระนครละพระนครตรงที่เป็นนครวัดนครธมเนี่ยก็มาอยู่ใกล้ชิดแหละมีบาเข็งเป็นใจกลางนั่นคือยุคที่3จากนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับมีการ move ไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งซึ่งไกลออกไปเป็นร้อยโลเลยนะครับไปอยู่ที่เกาะแก่โชคยาชยาซึ่งตรงนั้นเขาบอกเป็นป่าต้นตะเคียนนะครับโชคยาเนี่ยเป็นต้นตะเคียนนะครับไปอยู่ที่นั่นนั่นคือยุคที่4ยุคที่5เนี่ยนะครับ move กลับมาใหม่นะครับก็คือพระราเชนนะฮะราเชนทรวรมันเนี่ยท่านก็ย้ายมาสร้างปราสาทอยู่แถวๆที่เรียกว่าแปรรูปนะครับปราสาทแม่บนตะวันออกนะฮะแล้วต่อจากนั้นมาก็เป็นกษัตริย์อีกองค์นึงชัยวรมันที่5หรือประมาณนี้นะครับซึ่งท่านขึ้นครองราชสมัยยังเล็กอยู่ก็เลยสร้างปราสาทอาจารย์ของท่านเนี่ยขอสร้างปราสาทอีกปราสาทนึงซึ่งขึ้นชื่อมากก็คือบันทายสตรีนะครับหรือป้อมสตรีที่เล็กมากสวยมากถ้าใครต้องไปคราวนี้จะเริ่มพาไปนะครับก็คือที่บันทายมาอยู่แถวๆแปรรูปแม่บุญตะวันออกแล้วก็ไปที่บันทายสรีนี่ก็เชื่อมต่อเนื่องก่อนที่จะยิ่งใหญ่สุดๆก็คือสุริยวรมันที่1ที่พระองค์เนี่ยมูฟมาอยู่แถวๆที่ทุกวันนี้เป็นเขตบารายตะวันตกนะครับเพราะบารายตะวันออกเนี่ยตื้นเขินนะครับก็คือสมัยของสุริยวรมันที่1หรืออุทัยทิศวรมันที่2ตอนนี้เนี่ยศูนย์กลางทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มขึ้นเหนือไปจากที่บาเข็งแล้วทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นบริเวณปริมณฑลที่เกี่ยวเนื่องกันกับทั้งนครวัดและนครธมนี่คือยุคที่6สมัยที่7ก็คือสุริยวรมันที่2ที่สร้างนครวัดเป็นเทวาลัยประจำราชวงศ์แล้วก็ยุคที่8ก็คือชัยวรมันที่7นะครับที่สร้างบายนหรือนครธมแล้วก็สร้างนครครอบคลุมทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาเราไปนครวัดจะงงมากนะครับว่าเพราะมันซ้อนทับกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับในการไปครั้งที่3เนี่ยผมก็เริ่มเซตระบบเซตความคิดนะเซตอะไรต่ออะไรได้ไม่งงนะครับก็พากันไปนะครับคราวนี้เนี่ยผมคิดว่ามี 2-3 จุดที่เราคิดว่าสำคัญแล้วต้องไปนะครับก็คือเขตภูเขาก็คือพนมกุเลนที่ตะกี้เล่าว่าเป็นเฟส1ที่ชัยวรมันที่2มาเริ่มเนี่ยนะครับเราจะต้องไปให้ได้อันที่2เนี่ยบันทายสรีต้องไปท่านทั้งหลายเวลาไปก็ต้องไปให้ได้นะครับนอกนั้นเนี่ยเรื่องอื่นๆถ้ามีเวลาผมก็จะพาเที่ยวต่อนะครับเขต1ที่ในการไปครั้งที่3เนี่ยนะฮะเราเลือกไปเนี่ยเราเลือกไปที่พนมกุเลนโดยเมื่อครั้งที่2เนี่ยที่ผมเล่าว่าฝนเทน้ำท่วมเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเราก็มีแผนเหมือนกันนะว่าจะไปทั้งบันทายสรีและไปกระบาลสเปียนพนมกุเลนกระบาลสเปียนทั้งสองอันเนี่ยนะฮะเป็นใช้คำว่าอะไรเดียวเป็นแหล่งบูชาเทพที่แตกต่างจากทุกที่แล้วก็มีความหมายมีความสำคัญมากๆชัยวรมันที่สองมาสถาปนาที่พนมกุเลนเนี่ยไอ้สองอันนี้ไม่ได้สร้างโดยพระองค์ท่านนะครับทั้งกระบาลสเปียนและพนมกุเลนเนี่ยสร้างในยุคหลังแต่มันก็อยู่บนถิ่นฐานที่ชัยวรมันที่สองมาเริ่มถามว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงและมีความสำคัญยังไงผมอยากจะเริ่มตรงนี้ก่อนความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ก็คือว่ามันเป็นต้นแม่น้ำเสียมเรียบน้ำทั้งหลายที่ไหลลงมาสู่ที่ราบลุ่มเสียมเรียบแล้วก็ไหลต่อไปลงต้นเลสาบเนี่ยก็ไหลมาจากพนมกุเลนมีสายน้ำสำคัญหลายสายแต่สายสำคัญ2สายนี้ที่ไหลมาจากกระบาลสเปียนกระบาลเนี่ยแปลว่าหัวสเปียนแปลสะพานก็หัวสะพานนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ต้องนั่นหัวสะพาน
ส่วนพนมกุเลนก็คือเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านมาจากพนมกุเลนความตื่นเต้นและสำคัญของที่นี่ก็คือว่าเขาถือว่าสายน้ำนี้เป็นสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลลงมาจากสวงสวรรค์แล้วไหลผ่านมาโดยเทพบันดาลให้เขาก็เลยไปแกะท้องน้ำนะไปแกะท้องน้ำทั้งสองสายเนี่ยนะครับเป็นรูปเทพเป็นรูปพระวิษณุเป็นรูปพระศิวะเป็นรูปพระลักษมีพระเป็นรูปพระพรหมอยู่ในน้ำเต็มไปหมดเลยพอเราไปถึงนะอะไรนี่ท้องน้ำใสนะแต่ท้องน้ำก็สีขุ่นสีแบบอะไรสีแบบน้ำในป่านะครับน้ำไม่ได้เป็นทรายเป็นหินก็มีตะไคร่ขึ้นแต่เราเห็นนะเห็นเป็นรูปเทพลางๆอยู่ใต้น้ำอยู่ริมตลิ่งนะครับหรือแม้กระทั่งศิวลึงนี่มีเยอะมากลึงใหญ่ลึงเล็กเต็มไปหมดเลยนะครับการไปครั้งนั้นที่พิเศษสุดๆก็คือว่า2543กับ2545คือ20ปีที่แล้วกระบาลสะเพียนเพิ่งถูกค้นพบมาได้2ปีแล้วก็เพิ่งเปิดให้คนไปเที่ยวได้พนมกุเลนก็เหมือนกันเพิ่งจะเปิดให้คนมาเที่ยวได้เพราะฉะนั้นมาตรการหรือระบบต่างๆก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นลงไปเล่นน้ำได้ความสุขของเราคือได้ไปเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำครั้งนี้เป็นเล่นน้ำที่ไม่ธรรมดาที่สุดเพราะทุกคนบอกว่าเราไปแช่อยู่ในน้ำอันศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยถวยเทพอ่ะนะคิดดูเราไปเล่นน้ำอยู่ท่ามกลางถวยเทพถวยเทพที่แกะอยู่ในท้องน้ำแต่ที่ทะลึ่งไปหน่อยก็คือว่าเรามีไปกันก็สมัครประสานโอ้ยลึงเต็มไปหมดเลยอ่ะนะครับแล้วก็เราไปยืนไปย่ำไปนั่งอยู่บนลึงอย่างเงี้ยมันก็จักกะจีเนาะเรื่องเล่าเรื่องสนุกสนานก็ว่ากันไปยกตัวอย่างเช่นคราวนั้นผมพาคณาจารย์ไปก็ผู้หญิงหลายคนก็มีมุกสนุกสนุกว่าเอ๊ะลึงนี้ใหญ่กว่าลึงนี้เล็กไปหน่อยก็สนุกสนานกันไปตามประสานะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่เราไปเห็นและไปเที่ยวนะครับเล่านิดหนึ่งว่าเราไปคราวนั้นเนี่ยฝนตกครั้งแรก2000ครั้งยกที่2เนี่ยฝนตกน้ำท่วมนะครับแล้วคนที่พาไปเนี่ยไม่ใช่คนเขมรนะคุณชวนชัยบอกว่าเขมรพาไปไม่เป็นต้องซื้อทัวร์ของคนฝรั่งเศสเชื้อชาติสวิตมาเปิดร้านกาแฟร้านเหล้าเป็นบาร์อยู่ในเสียมเรียบชื่อตุยตุยนะฮะบาร์เขาชื่อตุยตุยแล้วผมจำได้เลยนะครับบอกต้องซื้อทัวร์นี้เพราะทัวร์นี้เขาจะจัดไปกลับพร้อมกับอาหารเสร็จปรากฏว่าน้ำท่วมแกบอกไปไม่ได้ผมบอกยังไงก็ต้องไปยังไงมาแล้วต้องไปแกบอกว่าเอางั้นไปแต่ถ้าไปไม่ได้ต้องยอมรับสภาพนะหมอต้องทำให้ไปให้ได้นะครับนี่คือผมนะหมอบัญชาต้องทำให้ได้จ่ายตังค์แล้วนี่ไม่ไปก็ไม่คืนนะครับเพราะเขาก็จ่ายหมดแล้วผมบอกงั้นไปเขาบอกแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะเช่นค่ารถค่าแพผมบอกจ่ายเพิ่มได้หมดนะครับสุดท้ายไปนะตอนที่จะข้ามน้ำไปบรรทายสรีเนี่ยเราต้องนั่งแพไปกันนั่งแพเอาถังน้ำมันอะมาต่อแล้วก็มีไม้ก็นั่งแพไปกันถามน้าพาว่าไปไหมน้าพาว่าไปนะครับขึ้นแพโบกมือเป็นนางงามไปเลยแต่พอจะไปกระบาลสะเพียนเขาบอกรถไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแพมีแต่รถกระบะนะครับเขามีรถบรรทุกก็ต้องปีนนะปีนยืนไปบนรถบรรทุกไปจนถึงกระบาลสะเพียนโอ้อันนี้เป็นการเที่ยวที่สุดยอดจริงๆครับสำหรับพวกเราเนาะไปกันแล้วก็สู้กันจนถึงแล้วก็ได้เล่นน้ำอย่างที่เล่าทั้ง2จุดนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงนะครับทั้งทุกปราสาทแล้วก็ทุกบารายแล้วก็เมืองนั่นก็คือจุดที่1ที่ได้ไปจุดที่2บันทายสรีนะครับบันทายสรีเนี่ยท่านคงไปอ่านกันได้แล้วกันเอาโดยสรุปนะเพราะว่าเสน่ห์ของบันทายสรีมี3อย่างอันที่1เล็กดีเดินแป๊บเดียวฮะจบแต่อันที่2สิครับสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแล้วสลักลายละเอียดจิ๊บๆๆๆๆเลยนะฮะปราสาทนี้เทวาลัยนี้สร้างโดยพราหมณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของกษัตริย์แน่นอนนะเขาว่ากันว่าท่านก็ไม่ได้สร้างให้ใหญ่เพื่อไปเทียบเคียงบารมีของกษัตริย์ท่านจึงสร้างให้เล็กนะครับแต่ด้วยความที่สร้างเล็กก็เลยประณีตขอเลือกวัสดุที่ดีแล้วก็แกะให้ดีและฝากฝีมือจุดที่3ของบันทายสรีที่ทุกท่านต้องใช้เวลาในการชื่นชมนะครับก็คือภาพจำหลัก
ไม่ว่าจะเรื่องของอัปสราทวารบาลแต่ตามหน้าบัณฑ์สิครับแต่ละหน้าบัณฑ์นี่สวยมากฉากทศกัณฐ์เขย่าเขาไกรลาศเห็นเป็นรูปพระนางอุมาเนี่ยกระโดดเด้งแบบกลัวมาเกาะพระอิศวรโอ้โหนี่ผมใช้คำนี้เลยนะสวยมากโอ้ทศกัณฐ์กำลังเขย่าเขาไกรลาศหรือฉากอะไรอะกามเทพยิงศรนะครับหรือแม้กระทั่งฉากพญากงพญาผ่านอีกฉากหนึ่งที่ผมจับใจก็คือฉากที่พระอินทร์นะฮะกับพระกฤษณะแข่งบารมีกันทราบใช่ไหมว่าพระกฤษณะเนี่ยท่านก็เป็นที่รักของนางโคแล้วท่านก็บำเพ็ญบุญแบบช่วยเหลือจนนางโคทั้งหลายแห่กันมานับถือพระกฤษณะพระอินทร์เนี่ยเคืองนะฮะฟังดูเนี่ยผมว่าผมได้คติมากเลยพระอินทร์นี่เคืองก็เลยมีนิสัยพระอินทร์เนี่ยนิสัยแบบเป็นผู้ควบคุมอ่ะสุดท้ายก็เลยยิงศรลงมาใส่นะยิงศรลงมาเป็นหาเลยมึงไม่บูชากูกูฆ่ามึงอารมณ์ประมาณนั้นนะพระกฤษณะเนี่ยสุดยอดครับยกผาหินกันลูกศรไว้ให้เซฟคนที่ศรัทธางานนี้ผมว่าพระอินทร์เนี่ยเพลี่ยงพล้ำหลายชั้นเลยนะครับนะไปทำอะไรอย่างนั้นน่ะจะเรียกศรัทธาคืนก็ใช้อำนาจบาดใหญ่มันไม่ได้อันนี้เป็นต้นดูแค่ 3-4 อันนี้ก็สุดๆแล้วครับเพราะฉะนั้นบันทายสรีถ้าท่านไปทุกวันนี้เหรอครับรถถึงสบายนะภายใน1ชั่วโมงเองนะครับไม่ต้องสมบุกสมบันแบบครั้งที่แล้วที่ผมไปทีนี้ผมจั่วว่าผมเกือบถูกจับนะครับในการไปครั้งนี้การไปครั้งนี้เนี่ยนะครับ เราได้เติมเต็ม2อย่างนะครับจริงๆแล้วเวลาไปนครวัดเนี่ยนะครับปราสาทนี้มีเยอะมากแต่มันมีปราสาทอยู่ชุดนึงนะครับที่ทุกคนไปแล้วก็ต้องแวะนะครับโดยเฉพาะอย่างปราสาทพระขันกับปราสาทตาพรหมนะครับ2ปราสาทนี้เป็นปราสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างอุทิศให้พระบิดากับพระมารดาของท่านทำไมถึงต้องไปเพราะว่าเป็น2ปราสาทที่มีขนาดลักษณะที่ไม่ใหญ่เกินแต่ก็ใหญ่นะฮะแต่ลักษณะที่สำคัญก็คือว่าทำให้เราเข้าไปแล้วเห็นเข้าใจบริบทแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเห็นร่องรอยของพืชพันธุ์ที่เขาเติบโตแล้วก็คลุมปราสาทไว้โดยเฉพาะที่ตาพรหมเนี่ยนะครับต้นไม้เนี่ยยังคลุมอยู่รากเนี่ยใหญ่เท่ากับลำต้นนะฮะถามว่าใหญ่เท่าหนึ่งคนโอบอะรากนะครับรากหนึ่งคนโอบโอบอยู่ตามนู่นตามนี้ตามนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ตัดสินใจไม่ตัดต้นไม้ออกความจริงต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้รากก็จะดันให้ปราสาทพังที่ปราสาทตาพรหมเนี่ยเขาตัดสินใจยังรักษาต้นไม้ไว้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอีกปราสาทหนึ่งที่น่าไปนะครับเมื่อไปแล้วก็จะเราลึกถึงอีกเรื่องนึงของปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างไว้ก็คือจะเห็นรอยกระเทาะรูปพระโพธิสัตว์หรือรูปที่เป็นรูปพุทธะออกให้หมดอันนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงของศรัทธาของผู้คนซึ่งพอเปลี่ยนศรัทธาบางแห่งเนี่ยเมื่อเปลี่ยนศรัทธาก็ยอมรับศรัทธาของผู้อื่นก็ไม่เป็นไรแต่เราศรัทธาแบบนี้แต่ที่นครวัดนครธมเนี่ยผมสะท้อนใจก็คือพอหลังชัยวรมันที่7เนี่ยกษัตริย์องค์ต่อมาซึ่งยิงก็คือเป็นพระโอรสพระนะเป็นพระญาติก็อยากจะเปลี่ยนมาเป็นนับถือทางฮินดูใหม่ถึงขั้นให้กระเทาะรูปพระพักพระพุทธรูปออกหมดนะครับหมดเลยเราเห็นรอยกระเทาะทิ้งหมดเลยที่นำซ้ำอันนั้นก็คือว่าที่เป็นพระพุทธรูปตั้งให้ยกทิ้งออกไปฝังด้วยซ้ำทุบพระเศียรขาดคอแล้วไปฝังทิ้งไว้นะครับที่อีกปราสาทหนึ่งคือบันทายกดีที่อยู่ไม่ไกลกันเนี่ยก็เป็นหลุมฝังอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เติมเต็มนะครับอีกอันหนึ่งที่เราได้เติมเต็มเนี่ยนะครับในการไปทั้งครั้งที่2และครั้งที่3ก็คือว่าได้ไปที่อีกปราสาทซึ่งข้างหลังๆผมไปก็ไม่ได้เห็นแบบเดิมอีกต่อไปแล้วก็คือไปที่ปราสาทนาคพันธ์ปราสาทนาคพันธ์เนี่ยนะครับเป็นปราสาทที่อยู่ในบารายที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างเป็นบารายประจำปราสาทพระขันนะครับแต่ที่สำคัญคือตรงกลางบารายเนี่ยท่านสร้างเป็นรูปม้า
มือนกับม้าเวลา6อะไรเงี้ยเป็นรูปนาคพันอยู่แต่ที่ชอบมากๆก็คือมีช่องระบายน้ําทําไปที่นี่แล้วทําให้เราเข้าใจแล้วเข้าใจระบบว่าบารายเนี่ยมันไม่ใช่สระเพื่ออุทิศหรือสระในทางศาสนานะมันเป็นสถานที่จัดการน้ําหรือระบบชลประทานของเมืองด้วยซ้ําไปคือน้ําที่ไหลมานะครับก็มากักเก็บไว้แล้วก็มีระบบท่อส่งนะครับแล้วรหัสในการส่งออกทางปากประตูนู้นทางช่องประตูนี้ช่องระบายนั้นที่นาคพันธุ์เนี่ยนะมีช่องประตูออก4ช่องแต่ท่านว่ากันว่าช่องออก4ช่องของบารายที่นาคพันธุ์เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเพราะว่าช่องนี้ทำเป็นรูปนี้ช่องนี้ทำเป็นรูปช้างก็น่าจะมีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมจำได้ไม่หมดนะครับแต่เอาว่าการไปใน2ครั้งครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยเราได้เห็นทั้งบารายแล้วเราเห็นได้ปากประตูน้ําทั้ง4ช่องด้วยท้ายสุดในการไปครั้งที่3ยก3ที่ผมจั่วว่าถูกจับเนี่ยคงจับได้นะครับแต่ครั้งที่2เนี่ยมีมัคคุเทศก์ชั้นนําคือคุณชวนชัยแต่ครั้งที่3เนี่ยผมจับเป็นการไปพาเที่ยวแบบมีส่วนร่วมแต่ก็ได้ซื้อบริษัทรถนะครับแล้วซื้อมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นกฎหมายประเทศไหนเราต้องใช้มัคคุเทศก์ของท้องถิ่นเพียงแต่ว่ามัคคุเทศก์ที่เราจ้างเนี่ยเขาตามไปกับพวกเรา2-3ที่แล้วเขาบอกว่าหมอรู้จักมากกว่าผมไม่ไปแล้วให้หมอพาเที่ยวเองนะครับผมบอกไม่ได้คุณต้องไปกับผมเพราะว่ามันมีกฎหมายแล้วผมก็จ้างคุณได้ช่วยเติมไงถ้าผมพลาดอะไรเขาบอกไม่เอาหมอรู้มากกว่าผมพูดไปก็ไม่เท่าหมอผมเอาก็ตามผมมาดิเผื่อคุณจะได้เรียนรู้ด้วยแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปนครวัดน่ะเขาไม่ไปเขาขออยู่ที่รถปรากฏเราเดินไปจนสุดแล้วนะมีทหารที่เฝ้าปราสาทเดินมาบอกว่าคุณมาเที่ยวทำไมไม่จ้างมาคุเทศผมบอกจ้างแล้วมัคคุเทศก์ไม่ยอมมานั่งอยู่ที่รถพวกไปตามมาโอ้นู่นอยู่ไกลไปตามไม่ทันแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณยังเดินอยู่อย่างนี้ผิดกฎหมายเราต้องจับถ้าไม่จับเราก็ผิดแล้วถ้าไม่จับทำไงเขาบอกมีทางเดียวเท่านั้นคุณต้องเดินแยกๆกันเป็นห่างๆคุณจะไปเดินกัน10กว่าคนแล้วฟังคุณคนเดียวไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่มัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมายกัมพูชาเพราะฉะนั้นคนจะเดินตามคุณได้แค่2คนหรือ3คนที่เหลือต้องอย่ามาเดินกับคนเหมือนกับมาเที่ยวกันเองเอาอย่างนั้นก็ได้ทุกคนก็บอกว่าเอาแต่ขออย่างนี้แล้วกัน3คนที่เดินตามหมอเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ3คนนี้ก็มาอยู่แล้ว3คนนี้อยู่สัก 2-3 จุดแล้ว3คนนี้ก็ถอยอีก3คนก็เข้ามาแล้วขณะเดินเนี่ยขอให้หมอพูดดังๆคนที่ยืนอยู่ตรงนู้นเดินอยู่ตรงนี้ได้ยินด้วยแล้วเขาก็ได้ดูกันก็เลยกลายเป็นไม่ถูกจับครับแต่ก็เป็นการเที่ยวที่สนุกสนานคนยิงวันนั้นถ้าถูกจับเนี่ยสนุกมากเลยนะเพราะว่าการไปยก2กับยก3เนี่ยเราได้ไปอีก2จุดที่สยองที่สุดว่าด้วยเรื่องการถูกจับในเขมรก็คือตอนขากลับเนาะเราก็แวะที่วัดอะไรผมจำชื่อไม่ได้ที่ศรีโสพลที่ทุกคนไปแล้วเขาก็จะแวะเพื่อไปทำบุญอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตจากการกระทำผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขมรแดงเผ่าพตก็คือที่ทุ่งสังหารแล้วก็จับคนฆ่าแล้วก็หลังจากสงบศึกแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็เลยขุดหลุมที่เคยขุดฝังศพคนทั้งเป็นหรือเอาไปฆ่าเอาไปยิงนะฮะเขาขุดออกมาแล้วก็เอากระดูกนะฮะที่เป็นกะโหลกแล้วก็กระดูกแขนขาเนี่ยมาใส่ตู้ใส่ทำเป็นเจดีย์ไว้นะเห็นแล้วจริงๆนะหลังๆเนี่ยผมไม่ไปแล้วก็ไม่อยากให้แนะนำให้ใครไปเพราะไปแล้วมันสลดว่ามนุษย์ทำอย่างนี้ได้ไงนี่เพื่อนร่วมชาติโดยสัมไปนะครับเนี่ยโอ้ถ้าวันนั้นถูกจับแล้วนึกถึงโอ้โหการถูกจับในยุคนู้นนะสยองเหมือนกันแหละแต่ในคราวที่สองเนี่ยที่ตะกี้ค้างไว้ก็คือว่าเราไปที่พนมเปญและที่พนมเปญเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีพระราชวังเขมรินทร์นะฮะมีวัดมีพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติเรายังไปที่ปราสาทพนมจีซอซึ่งอยู่ใต้ลงไปอีกนะครับเอาว่าเรื่องปราสาทไม่ต้องเล่าแล้วแต่สิ่งที่สะท้อนที่สุด
นะครับสำหรับการไปครั้งที่2แล้วเอามาผนวกเล่าในครั้งที่3เนี่ยก็คือว่าเราไปที่ตุลสแลงที่นี่ก็คือค่ายกักกันหรือคุกที่เขมรแดงใช้เป็นที่กักขังผู้ที่เขาถือว่าเป็นศัตรูปัญญาชนคนมีความรู้คนที่ไม่ยอมเข้าพวกกับเขมรแดงหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เขาเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่อยากเชื่อนะพรพจน์เนี่ยแค่จบมาจากฝรั่งเศสเนาะแล้วเขาว่ากันว่าเก่งมากด้วยนะกล้าทำอย่างนี้ได้ไงที่คุกตัวแสลงเนี่ยนะครับไม่แนะนำให้ใครไปอีกต่อไปนะครับแต่ผมจะเล่าอย่างนี้ว่าเขาจะแสดงพื้นที่เขาเก็บพื้นที่คุกนี้ไว้นะครับให้เห็นอย่างจริงจังแล้วเขาก็จะแสดงภาพจะแสดงเรื่องราวเนี่ยโหดร้ายโศกสลดผมไม่ถ่ายภาพมาเลยนะผมไม่ถ่ายรูปมาเลยหารูปดูไม่ได้คือดูไปแล้วมันไม่ใช่แค่สะเทือนใจรู้ไหมมันรู้สึกขย้อนขึ้นมาจากในท้องเลยครับว่าเฮ้ยทำได้ไงตรงนี้กักขันแบบนี้ตรงนี้เชื่อเฉือนเนื้อกันอย่างนี้เขามีเรื่องราวมีจดหมายมีภาพเอามาแสดงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอยุคของการเปลี่ยนแปลงกลับมาเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยต้องการที่จะชี้ให้เห็นความโหดร้ายทารุณเยี่ยมสุดๆของพพจน์เนี่ยถ้าจะแสดงเพื่อให้ระลึกถึงความผิดพลาดแต่ผมมีความรู้สึกมันเหมือนกับจะแสดงเพื่อประณามนี่พอเป็นการประณามเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับทั้งหมดนี้ก็10ปี20ปีมาแล้วเข้าใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ไงๆก็ตามเนี่ยผมไม่คิดจะไปอีกต่อไปก็การไปเขมร3ยกนะ1 2 3ที่ไปมาแล้วในรูปแบบลักษณะต่างๆกันตั้งแต่ลุยตั้งแต่มีทัวร์มีมัคคุเทศก์ตั้งแต่ค่อยๆจัดเองนะครับแล้วก็เติมเต็มไปเรื่อยๆมาตอนนี้เนี่ยครับน่าจะเพียงพอสำหรับท่านที่คิดที่จะไปนครวัดหรือจะกลับไปใหม่หรือยังไม่เคยไปถ้าลองเอามาปรับเอามาคิดดูว่าจะไปแบบไหนจะไปอย่างไรและที่ไหนอย่าไปเลยครับ